ช่วงนี้พบกับดนพ่อค้าขายไก่ย่างขอใช้เสียงเพลงมาสู้เพื่อซื้อรถขายไก่คันใหม่ผมลุงดนมาพัดนะครับพัดนิสัยเวลาพรนะครับชื่อเล่นลุงดนอายุ54ปีมีอาชีพขายไก่ย่างครับครอบครัวผมมีทั้งหมด4คนนะครับคนโตก็แยกครอบครัวไปแล้วตอนนี้ก็อยู่กับลูกสาวคนเล็กกับภรรยาครับพื้นเพผมเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะครับย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพได้เข้าปีที่6แล้วครับผมสาเหตุที่ผมย้ายมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าขายผลไม้ที่บ้านมันขายไม่ดีครับตามตลาดนัดคนขายก็เยอะรายได้ก็ไม่ค่อยดีงวดรถก็ไม่มีส่งก็เลยต้องตัดสินใจเข้ามากรุงเทพนะครับมาขายไก่ย่างเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็อยู่เข้าปีที่6แล้วครับผมตัดสินใจนานครับถึงว่าจะมาน้องเขาก็มาชวนว่าอยู่ที่นั่นมันขายของไม่ค่อยดีเข้าไปกรุงเทพดีกว่าลงทุนน้อยกำไรก็พออยู่ได้ผมก็เลยตัดสินใจพากันเข้ามาทั้งครอบครัวเลย3คนก็เข้ามาขายไก่ย่างมาขายอยู่ปีแรกก็ขายไม่ได้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขายังไม่รู้จักเราเห็นไปทางไหนเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็ผ่านใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะอยู่ได้ตรงนี้เพราะว่าเขารู้จักเราแล้วเขาช่วยซื้อคือว่าขายไก่ย่างมันลงทุนน้อยครับลงทุนไม่เยอะถ้าขายตัวอื่นมันลงทุนเยอะมากเลยนี่ขายไก่ย่างลงทุนแค่ 3,000 4,000 ก็ได้ขายแล้วตอนนี้ตั้งแต่มีโควิดมารายได้ตกต่ำมากเลยครับได้แค่ค่าเช่าห้องกับค่ากินพูดถึงรายได้ตอนยังไม่มีโควิดก็ได้วันนึงก็ประมาณ500ถึง600บาทแต่พอโควิดเข้ามาบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ครับได้แต่ค่ากินกับค่าเช่าห้องแค่นั้นเองไม่มีเหลือเก็บวิธีขายของผมก็คือมีแผงอยู่กับที่นึงแล้วมีไซเล้งเก่าๆอีกคันนึงตอนเช้าก็จะไปขายปากซอย5พอประมาณสัก 3:00 น.กว่าๆก็กลับมาที่ร้านแล้วก็เก็บรวมกัน2ร้านเป็นร้านเดียวกันแล้วผมก็เล่ออกตามซอยเล่ไปแยก3เสร็จก็วิ่งย้อนกลับมาซอยเดิมซอย5แล้วก็มาจอดหน้าคอนโดหายคอนโดช่วงนั้นมีคนงานใช่มั้ยครับก็จอดขายแต่พอคนงานคอนโดเสร็จคนงานเขากลับไปหมดแล้วก็รายได้แล้วก็น้อยลงตอนนี้ปัญหาในชีวิตครอบครัวของผมนอกจากการเงินแล้วก็ภรรยาผมก็เป็นโรคตัวครับผมเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันหอบหืดแล้วเป็นโรคเข่าอ่อนแรงแรงผลักดันทุกวันนี้ก็เพราะลูกเพราะเมียครับผมต้องช่วยกันลูกกับเมียเป็นกำลังใจให้ผมมีชีวิตที่ต่อสู้เราต้องสู้ต่อไปเราท้อได้แต่เราไม่ถอยครับคำนี้ผมตั้งใจว่าจะมารายการดวลเพลงชิงทุนจะได้เงินสักก้อนหนึ่งมาซื้อซาเล้งใหม่เพราะซาเล้งผมใช้อยู่มันเก่ามากแล้ววิ่งไกลก็ไม่ได้วิ่งวนอยู่ระยะทางก็ประมาณสัก3ลูหรือ4ลูถ้าผมได้คันใหม่มาผมก็จะวิ่งไกลกว่านี้อีกไปหาก่อสร้างเพราะว่าก่อสร้างที่อื่นเขากำลังเกิดขึ้นเยอะเลยแต่ที่ผมอยู่มันไม่มีแล้วมันเสร็จกันหมดแล้วก็เหลือแค่ชาวบ้านธรรมดาเล็กน้อยก็บางวันเขาก็ซื้อบางวันก็ไม่ซื้อถ้าได้รถซาเล้งคันใหม่สักคันนึงก็ไปได้ไกลกว่านี้ก็ยังคิดจะกลับไปอยู่โคราชก็ยังคิดอยู่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่บ้านก็ยังไม่มีอยู่นะครับก็ยังคงไม่ได้กลับไปก็มารายการดวลเพลงชิงทุนถ้ามันเป็นดวงดีหรือว่าเป็นโอกาสของเราถ้าเราได้เยอะก็คิดว่าน่าจะกลับไปครับขอให้พี่น้องช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยครับเด้อให้ผมได้สู้ๆให้ชนะหลายๆคนสู้ๆครับผมพ่วงข้างคู่ใจเคยมีงองแงบ้างไหมครับพี่มีครับมีเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเจออะไรก็รอบแรกเลยไปก็โหเทนบอร์ดวิ่งไปแล้วมันดับกี่โมงก็ประมาณสักตีห้ากว่ากว่านะครับตีห้ากว่ากว่าเกือบจะหกโมงแล้วล่ะเออกับใกล้กระสางก็ด้วยนะครับผมวันนี้มีวินผ่านมาเขาก็เลยถามว่าลุงเป็นไรผมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันลุงก็เพิ่งซื้อลุงก็ไม่รู้มันเป็นไรเขาเลยดูให้โอ้ยงอแงแต่เพิ่งซื้อเลยเหรอไม่ผมก็ซื้อแต่ผมไม่ค่อยไม่เก่งเรื่องมอเตอร์ไซค์ไงพอดีเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะดูให้พอเขาสตาร์ทก็บอกเป็นโหเทียนแน่นอนลุงพอดีเขาก็ทำให้เราเสร็จเราก็ไปซื้อของได้โอเควันต่อมาวันต่อมาเลยอะวันต่อมาน้ำมันหมดครับดับก็มีวินผ่านมาพอดีผมก็เรียกเขามีอะไรลุงเขาก็บอกว่าพอดีสงสัยน้ำมันลุงจะหมดแล้วมั้งเขาบอกเขาก็เปิดถังดูผมก็เลยให้เขาไปซื้อให้แต่พอให้เขาไปร้อยหนึ่งเขาก็ไปหายไปเลยหายจ้อยไปเลยหายไปเลยครับเงินร้อยหนึ่งผมก็เป็นคนซื่อเป็นคนตรงผมก็นั่งรอจนเกือบจะสามโมงเช้ารอตั้งแต่กี่โมงประมาณตีห้ากว่าตีห้ารอยังสามโมงเช้าก็ต้องรอไงเพราะว่าเผื่อเขาจะไปทําธุระอย่างอื่นเขามาซื้อให้เราเงี้ยคิดกับความเสื่อมของผมผมก็นั่งรอจนเกือบ 3:00 นสุดท้ายแล้วก็โอ้ตายแล้วกูโดนหลอกแล้วไอ้งานนี้รู้แล้วว่าโดนหลอกพอดีมีวินรู้จักมาพอดีต
อนนี้วินรู้จักมาเขาก็ไปซื้อน้ำมันมาให้ได้เติมไม่ได้วิ่งกลับบ้านได้วิ่งกลับบ้านวันนั้นได้ขายของไม่ได้ขายครับเพราะมันเกินไปแล้วมันสายไปแล้วมันไปซื้อของไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับอ๋อเซ็งไหมวันนั้นถามว่าเซ็งไหมมันก็เซ็งครับแต่ว่าเราก็ต้องทำใจที่ว่าเราเป็นคนซื่อเกินไปไงเชื่อเขาให้เขาไปร้อยนึงซื้อให้หมดแล้วน้ำมันข้าวป่าหายไปเลยข้าวป่าหายไปเลยครับผมแต่ทุกวันนี้ก็ทำงานทุกวันทั้งหมดเพื่อครอบครัวถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องครับอ๋อดูแลภรรยาอย่างใกล้ชิดใช่เพราะว่าภรรยาผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้ข่าวว่ามีวันนึงกลับมาบ้านไม่เจอภรรยาตกใจคือว่าวันนั้นผมไปตลาดกลับมาใช่ไหมครับพอมาจะขึ้นบนถนนบนที่ร้านจอดรถมองมาเห็นภรรยาเพราะว่าแกล้มอยู่ข้างถังน้ำแข็งเหลือหน่อยเดียวจะโดนไฟฮะหลุดเหลือนิดเดียวจะโดนเตาอ่ะผมก็ตกใจผมก็คิดว่าแกคงล้มแล้วล่ะผมก็วิ่งขึ้นมามาดูแกล้มจริงๆล้มจริงๆด้วยครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างวันนั้นก็ตกใจนะครับตกใจมากเลยเห็นแกล้มแต่พอหลังจากนั้นมาก็ค่อยบำบัดให้แกเดินออกกำลังกายแกก็ดีขึ้นหลังจากนั้นมาแกก็ไม่ล้มไม่ล้มแล้วเริ่มแข็งแรงดีขึ้นแข็งแรงดีกว่าเก่าเยอะต้องอาศัยการดูแลกันถูกต้องไหมใช่ครับที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่เหนื่อยอยู่ทุกวันนี้เป้าหมายไม่ใช่อะไรเลยอยากได้เงินสักก้อนใช่พาครอบครัวกลับบ้านใช่ครับผมสู้ทุกอย่างเพื่อครอบครัวจริงๆมินตราเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเห็นไก่เมื่อกี้แล้วอยากกินมากห่อมาบ้างไหมครับวันนี้มีทั้งไก่มีทั้งคอหมูนะครับเมื่อกี้มีหมูใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูเห็นมันด้วยค่ะใช่ครับหนูเล่งมันก่อนใช่ไหมคะหนูเล่งมันก่อนก็ในวีทีอาร์เมื่อกี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่หนูเห็นชัดเจนเลยก็คือกำลังใจที่น่ารักของคุณลุงค่ะที่อยู่เคียงข้างตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วหนูเชื่อเหลือเกินว่าแบบไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะหันมามองเห็นกำลังใจที่น่ารักแบบนี้หนูว่าวันนึงคุณลุงกับคุณป้าคงจะไปได้แล้วก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆในสักวันนึงอย่างแน่นอนค่ะก็หนูขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณป้าขอให้อาการป่วยทุกๆอย่างดีวันดีคืนหายวันหายคืนนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณครับมาพี่ดอนขอหนึ่งเพลงเพื่อมอเตอร์ไซค์เพื่อพ่วงข้างเพลงนั้นก็คือเพลงยังคอยซีซอยเดิมครับแม่บังคับแต่งงาน
หรือทางบ้านที่ตาน้องกลอยเต่าคำอายคือน้ำจอยจอยยังเป่าคอยน้องที่ซอยเดินยังเฝ้าคอยน้องที่ซอยเดิมอย่าพังความบังเกิดเริ่มรีบกลับมาเติมฝันเราให้เต็มพี่ดนครับช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของหนุ่มแกร่งที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตของเขา